ทีนี้เวลาเจอโจทย์ครับสิ่งที่เราเวลาเจอโจทย์ครับค่อยๆดูคำถามก่อนก็ได้ความเร็วสุดท้ายสมมติว่าตัวอย่างนี้นะคำถามคือความเร็วสุดท้ายครับมาเขียนไว้ก่อนก็คือมันถามหา v ถูกไหมนะมาเขียนตั้งไว้ก่อนก็ได้ครับคำถามคือ v เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะมาครับโจทย์ให้อะไรบ้างความเร็ว2 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือ u นะครับโจทย์ให้ u มาแล้วนะครับเร่งเครื่องด้วยความเร่งนะความเร่งคือ a โจทย์ให้ a มาแล้วนะครับแล้วก็เวลา20 วิโจทย์ให้ t มาเวลาเจอโจทย์แบบนี้ครับสิ่งที่เราต้องทราบครับก็คือโจทย์ให้อะไรมาบ้างแล้วโจทย์ถามอะไรเราจะเห็นว่าในกรอบสีชมพูเนี่ยมันมีตัวแปรทั้งหมด4 ตัวถูกไหมใช่ไหมครับครับโดยทั่วไปครับโจทย์ที่เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบแนวตรงเนี่ยโจทย์จะให้มา3 ตัวแล้วก็หา1 ตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราท่องสูตรครับไอสูตรทั้งหมดเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราเริ่มแม่นเนี่ยเราจะเริ่มเชื่อมโยงอะไรบางอย่างได้นะครับเช่นข้อนี้มี v มี u มี a มี t ก็คือควรจะใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at นะครับอันนี้คือโจทย์เขียนมาแล้วสีส้มนะครับนะครับ v เท่ากับ u บวก at สังเกตนะถ้าเกิดท่องไม่ได้ครับดูตัวนี้ก็ได้หมายเลข2หมายเลข4แล้วก็หมายเลข3เนี่ยมี s ใช่ไหมนะครับ3 สูตรนี้ครับมีระยะทางมาเกี่ยวนะครับแต่ว่า1 กับ 5ครับไม่ขอไปพอดีเลยคือวงกลมสีแดงเนี่ยมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวหมดเลยครับมีอยู่สูตรเดียวที่ไม่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะตัวอย่างนี้ไม่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวครับตัวอย่างนี้ไม่มี s ก็คือใช้สูตรหมายเลข1นั่นเองครับ v เท่ากับ u บวก at มันอาจจะไม่ค่อยคุ้นช่วงแรกแต่ว่าเดี๋ยวพอเจอโจทย์ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มคุ้นละเดี๋ยวเราไอ้เรื่องแทนค่าตัวเนี้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันมาดูตัวอย่างด้านล่างครับตัวอย่างด้านล่างโจทย์ถามอะไรโอเคสิ่งแรกโจทย์ถามหาระยะทางใช่ไหมครับโจทย์ถามหา s นะเขียนตั้งไว้ก่อนครับแสดงว่าสูตรหมายเลข1ไม่ใช่แล้วถูกไหมครับสูตรหมายเลข1มันคไมร่ับมี s ใช่ไหมครับตัวอย่างนี้มันต้องการ s นะโจทย์ให้ v มานะครับโจทย์ให้ v ที่เปลี่ยนไปแสดงว่ามี v กับ u แล้วนะครับอันนี้คือ u นะครับให้ u ให้ v มาแล้วก็ให้เวลามานะครับตอนนี้ครับสเต็ปเดิมครับโจทย์ให้มา3 ตัวถามหาอีก1 ตัวนะครับมีอยู่สูตรที่เกี่ยวข้องกับระยะทางครับแล้วก็ไม่มีความเร่งทนๆเลยมาดูก่อนก็ได้ครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับระยะทางนะครับคือหมายเลข2 3 4 5นะครับแล้วก็ไม่มีความเร่งก็คือหมายเลข2นะไม่มี a นะครับใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน 2t ครับนะครับตัวอย่างด้านล่างนะใช้สูตร s นะครับเท่ากับ u บวก v ส่วน 2t u บวก v ทั้งหมดส่วน 2ทั้งหมดส่วน 2นะครับแล้วก็